วันนี้คุยกันท้ายคลิปนะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้ใช้เทคนิคอะไรครับอาจารย์ใช้น้ำยางพาราจริงๆแล้วมันไม่ใช่สำหรับในการมาใช้ในการวาดภาพมันสำหรับในการรอแบบรอแบบพวกไอปูนพลาสเตอร์หรืองานปั้นแต่ก็สามารถนำมาใช้ได้ประยุกต์ได้เพราะราคาก็ไม่แพงถ้าเราซื้อของวินเซอร์หรือของฝรั่งราคาจะสูงมากขวด300กว่าบาทอันนี้ขวดขนาดนี้149บาทเองนะครับปกติเขาจะมีของสีน้ำอยู่แล้วนะฮะที่เป็นกาวสีน้ำแต่ผมก็ประยุกต์ก็อยากให้คนที่เขาที่ไม่รู้ให้รู้ว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นมาซื้อของแพงครับโอเควันนี้ EP 7นะครับผมทิ้งท้ายแค่นี้เราเลยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ